ชายชรากับพญามัจจุราชชายชรายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่และหาเลี้ยงชีพด้วยการหาฟืนไปขายวันหนึ่งเขาเข้าไปหาฟืนในป่าตามปกติแต่ระหว่างทางกลับบ้านเขารู้สึกหนักและเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนอย่างเดิมและคิดน้อยใจในโชคชะตาของตนชายชราจึงโยนมัดฟืนลงจากบ่าพร้อมตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าข้าแต่พญามัจจุราชโปรดมาเอาชีวิตอันไร้ค่านี้ไปเสียทีเถิดข้าไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นพญามัจจุราชก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและถามว่าเมื่อครู่นี้เจ้าว่าอย่างไรนะข้าฟังไม่ถนัดเมื่อเห็นพญามัจจุราชชายชราจึงหวาดกลัวเป็นอย่างมากและตอบคำถามด้วยน้ำเสียงอันสั่นเทาว่าอ้อไม่มีอะไรหรอกท่านข้าเพียงแค่อยากหาคนช่วยยกมัดฟืนใส่บ่าให้หน่อยเท่านั้นเองเมื่อพูดจบชายชราจึงรีบแบกมัดฟืนขึ้นและเดินจากไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครอยากเผชิญกับความตายแม้ว่าจะต้องทุกข์ทรมานเพียงใดก็ตาม